ช่วงดึกแบบนี้มีข่าวเกาหลีมาฝากกันนะครับก็ติดตามกับพี่ออมในโซวินไซด์ครับนั่นแหละค่ะเขาบอกกันว่าซึงรีเนี่ยไปไต้หวันแล้วไปเที่ยวผับกับสาวไต้หวันซึ่งเป็นเซเลบที่นู่นด้วยนะคะแอบไปดูหน้าตามแล้วน่ารักทีเดียวเชียวแหละจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั้นติดตามได้ที่ข่าวนี้ค่ะมีรายงานจากแหล่งข่าวบันเทิงของไต้หวันค่ะรายงานว่าหนึ่งในสมาชิกของบิ๊กแบงอย่างซึงรีเดินทางมาพักผ่อนที่ไต้หวันเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปเที่ยวปาร์ตี้กับหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปไต้หวันทวิงโก้นะคะนั่นก็คือไซอันค่ะและยังมีอีกหนึ่งคนนั่นคือเป่าเอ๋อจากป๊อปปูเลดี้ที่ไนท์คลับในไทเปนอกจากนี้จงฮุนแห่ง FT Island ก็เดินทางมากับซึงรีในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านเอเจนซี่ของทวิงโก้นะคะได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าไซอันไปเที่ยวผับจริงแต่ไม่ได้รู้จักกับซึงรีแต่อย่างใดนะคะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเนี่ยมีข่าวกับผู้หญิงในไต้หวันเพราะว่าล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาก็ถูกถ่ายรูปกำลังจับมือกับสาวปริศนาด้านนอกไนท์คลับและทางต้นสังกัด YG Entertainment ก็ออกมาบอกว่าซึงรีไปเที่ยวกับสาวๆกลุ่มนั้นจริงแต่ว่าเขากับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการขึ้นรถกลับคันเดียวกันนะคะเคลียร์กันไปนะคะทางต้นสังกัดออกมาปฏิเสธก่อนเลยนะคะเพื่อกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนข่าวต่อมานี้พูดถึงเรื่องข่าวที่น่ายินดีของอีบียงฮอนที่ได้มีประสบการณ์ที่ต้องบอกว่ามีค่ามากในชีวิตของเขานั่นคือการไปร่วมงานออสการ์นั่นเองค่ะนักแสดงหนุ่มเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างอีบียงฮอนนะคะได้สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและคนเกาหลีใต้ทั้งชาติด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่88ที่ผ่านมาโดยอีบียงฮอนได้ร่วมทั้งงานพรมแดงและเป็นพรีเซนเตอร์ในการมอบรางวัลในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมคู่กับนักแสดงสาวเชื้อสายโคลอมเบียอย่างโซเฟียเวการ่าค่ะซึ่งอีบียงฮอนบอกว่าได้ร่วมงานออสการ์เนี่ยถือเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญที่สุดในอาชีพนักแสดงของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะBH Entertainment Agency ของอีบยองฮอนได้เปิดเผยความรู้สึกของนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย45ปีว่าก่อนหน้านี้ผมได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วทั่วโลกแต่การได้มาร่วมงานออสการ์ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองยังคงต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายในฐานะนักแสดงหลังจากที่ได้พบเจอและพูดคุยกับคนทำหนังและนักแสดงระดับแถวหน้าของโลกมากมายทั้งหมดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องพยายามให้หนักกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นนักแสดงที่ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยอีบยองฮอนถือเป็นนักแสดงชาวเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากทาง Academy ค่ะในการไปร่วมงานพรมแดงและงานเลี้ยงออสการ์ในฐานะนักแสดงตัวแทนจากเกาหลีใต้ค่ะ And the Oscar goes to Son of Seoul, Hungary โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นใครก็ภูมิใจทั้งนั้นถือเป็นที่สุดของเวทีแห่งวงการภาพยนตร์แล้วนะสำหรับออสการ์เนาะใช่แล้วนะครับค่ะขอบคุณพี่ออมในโซวินไซด์ด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมารอฟังสรุปข่าวกันนะครับรวมถึงข่าวของมิสโคลัมเบียได้เล่นหนังแล้วครับ